คุณผู้ชมครับที่ร้องเรียนช่อง8คือน้องกันทิชาหรือน้องชมพู่ที่ตายแล้วประเด็นก็คือว่าทางครอบครัวร้องช่อง8มาบอกว่าสงสัยด้วยความเคารพนะสงสัยสามีคือน้องนัคครินทร์เพราะเนื่องจากว่าคุณย่าเองเนี่ยคุณยายไหนตัดภาพไปที่ภาพน้องปกติที่น้องชมพู่อ่ะนี่คือน้องชมพู่และถามว่าเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมครับคือประเด็นเนี่ยมันมาจากกรณีที่ว่าเมื่อวานนี้พอเราไปตามข่าวเปิดภาพถัดมาเป็นภาพน้องนัคครินทร์เมื่อวานนี้ก่อนแกร้องไห้โฮเลยแล้วแกก็สะอึกสะอื้นกับช่อง8บอกพี่ผมไม่ได้ฆ่าเมียจริงๆแต่บังเอิญว่าคุณยายอ่ะคุณผู้ชมฮะตอนไปเจอร่างน้องเนี่ยคุณยายบอกเห็นผัวเนี่ยผลักแล้วปรากฏเหมือนกับน้องล้มใช่ไหมแล้วเหมือนกับผัวเนี่ยเหมือนกับจะจับผัวอีกคุณยายก็เลยบอกว่ากำลังสงสัยภาพเมื่อวานนี้นัคครินทร์ฮะนี่แกบอกเอ้าทำไมยายพูดอย่างนี้แล้วผมเนี่ยเลยกลายเหมือนกับเป็นฆาตกรไปเลยที่ฆ่าเมียตัวเองคุณผู้ชมฮะไม่แน่ใจมีเพจผลชันสูตรศพมาแล้วใช่ไหมขึ้นข้อมูลชันสูตรศพมาหน่อยสิฮะเมื่อวานนี้ตอนเจ้าตัวร้องห่มร้องไห้ปรากฏว่าช่อง8ไปได้ผลชันสูตรศพมาคุณผู้ชมครับอันนี้ด้วยความเคารพจริงๆนะน้องเนี่ยดันไปเล่นยาบ้าตามที่ผัวบอกแล้วผัวแกก็สะอึกสะอื้นนะครับบอกพี่ผมไม่ได้ฆ่ายายมาพูดเนี่ยคือผมเห็นเนี่ยน้องมันล้มมันช็อกมันยืนแล้วมันตัวเก่งแล้วมันล้มผมเลยไปช้อนหัวยายดันบอกว่าคิดว่าผมไปตบจนลิ้นจุกปากเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับผลชันสูตรออกมาเนี่ยคือไม่มีบาดแผลภายนอกแต่ประเด็นที่ญาติคาใจคือมันมีเยื่อบุตาใช่ไหมสีผิดปกติขณะเดียวกันไปเจอแมทแอมเฟตามีนในฉี่น้องคุณผู้ชมครับเอาแหละเพื่อความเคลียร์เรื่องนี้หลังจากที่เขาร้องช่อง8มาวันนี้คุณผู้ชมครับทางด้านผู้กำกับใช่ไหมค่ะเห็นบอกว่าได้เชิญทางด้านของครอบครัวคนตายก็คือพันตำรวจเอกวัชรินทร์นะครับสัตยาคุณผู้กำกับสภ.ยางศรีสุราษฎร์เชิญครอบครัวน้องชมพู่อะยังไงเมย์ทางด้านของผู้กำกับเนี่ยนะคะก็มีการเชิญครอบครัวผู้ชมพู่น้องชมพู่เนี่ยมาพูดคุยเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางครอบครัวบอกอยากจะชันสูตรศพเพื่อที่ให้เห็นความชัดเจนว่าตกลงเนี่ยน้องเสียชีวิตจากอะไรกันแน่วันนี้ทางผู้กำกับก็เลยเหมือนเชิญทางด้านของครอบครัวมาบอกว่าอ่ะถ้าเกิดอยากจะพิสูจน์ละเอียดจริงๆเดี๋ยวจะส่งไปชันสูตรที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ที่ขอนแก่นซึ่งจริงๆมันต้องมีค่าใช้จ่ายตอนแรกในครอบครัวบอกว่าไม่มีเงินค่าใช้จ่ายแต่ทางนั้นผู้กำกับบอกเดี๋ยวออกให้เลยถ้าเกิดอยากให้ชัดเจนคืออันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้กำกับพันตำรวจเอกวัชรินทร์มากๆนะฮะท่านมาความทำความเข้าใจกับแม่ยายของน้องชมพู่แล้วก็แม่น้องชมพู่โดยเบื้องต้นคุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าพอคุณยายมาให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่าน้องทะเลาะกับผัวแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยนะฮะโดยมันจะมีภาพตอนผู้กำกับคุยกับญาติเดี๋ยวขอให้ฟังภาพนี้ก่อนนะฮะเปิดเสียงในภาพนี้ก่อนเนี่ยนะฮะแล้วหลังจากนั้นผู้กำกับเองก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาศพมาใช่ไหมเพื่อที่จะมาเปิดโลงเลยเพื่อจะได้พิสูจน์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นลองฟังท่านผู้กำกับพูดคุยกับแม่แล้วก็ยายของน้องดูก่อนฮะต้นเนี่ยผมทราบแต่เกิดเหตุแล้วก็เรียกน้องผู้ชายมาสอบปากคำด้วยตัวเองแล้วผมก็สอบถามพนักงานสอบสวนเรื่องการชันสูตรทุกเรื่องก็ยังตอนนี้พยานหลักฐานที่เรามีเนี่ยก็คือยังเป็นเรื่องของตายธรรมชาติยังไม่เข้าถึงระดับว่ามีการทำให้ถึงแก่ความตายอยู่ในทุสลายประมาณนี้ชมครับแล้วปรากฏว่าเอาจริงอันนี้ต้องขอบคุณทางผู้กำกับกับพี่กู้ภัยมากพอเขาร้องมาช่อง8ตีห้าครึ่งตำรวจสภ.ยางศรีสุราษฎร์ครับคุณผู้ชมฮะพร้อมกับกู้ภัยไปเอาศพมาเลยใช่ไหมใช่ลองดูบรรยากาศหน่อยนะฮะเห็นบอกตีห้าสี่สิบอาสาสมัครกู้ภัยนี่ฮะนี่คือต้องเปิดโลงกันเลยนะฮะต้องขอบคุณทางตำรวจมากๆแล้วก็พี่กู้ภัยยางนครมาติดต่อรับศพน้องตั้งแต่ตอนเช้ามืดคุณผู้ชมฮะโดยกู้ภัยนำศพน้องชมพู่ออกมาจากโรงเย็นครับเพื่อขึ้นรถกู้ภัยโดยมีทางตำรวจครับเข้าสังเกตการอย่างใกล้ชิดจากนั้นทางญาติๆกับพี่ๆกู้ภัยช่วยกันยกศพน้องชมพู่ขึ้นรถบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าคุณแม่น้องก็ร้องไห้อีกตอนที่เปิดโลงเอาศพน้องออกมาเนี่ยนะฮะนี่ฮะโดยคุณแม่นั่งข้างๆโลงศพน้องเพื่อจะเอาศพน้องไปที่นิติเวชโรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นคุณผู้ชมฮะนี่ตามที่ท่านผู้กำกับบอกว่าเดี๋ยวผมจัดการให้ค่ะเวลาเจอตำรวจแบบมีน้ำใจอย่างนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะฮะทำให้ชาวบ้านเขารู้สึกว่าเอ้ยหลายคดีมันรู้สึกอุ่นใจนี่ฮะคุณผู้ชมครับแล้วหลังจากนั้นเห็นบอกว่าวันเดียวกันนี้ตอนบ่ายโมงครึ่งขณะที่ศพของน้องชมพู่มีการผ่าชันสูตรเสร็จกำลังจะนำศพกลับมาที่จังหวัดมหาสารคามนี่คือตอนหิ้วออกนะฮะ
เดี๋ยวตัดภาพต่อมาเลยครับหลังจากนั้นทางตำรวจได้มีการเชิญตัวน้องนครินทร์นะฮะแล้วก็ญาติมาที่โรงพักอ๋อนี่คือตอนชันสูตรใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เรียกมาคุยดูภาพชันสูตรไปด้วยครับนี่ฮะคุณหมอก็ผ่าชันสูตรทันทีฮะแล้วหลังจากนั้นก็เชิญคุณนครินทร์โดยพันตำรวจเอกวัชรินทร์สัตยาคุณผู้กำกับเดินทางมาถึงบอกนครินทร์ขอเข้ามาพูดคุยด้วยเนื่องจากท่านผู้กำกับได้รับข้อมูลชันสูตรใหม่มาว่ามีการอุดปากหรืออุดจมูกนะฮะของน้องชมพู่ค่ะอุดปากหรืออุดจมูกโดยเบื้องต้นทำให้น้องชมพู่ขาดอากาศหายใจเอาละดิฮะโดยวันนี้หลังจากท่านผู้กำกับก็เลยเชิญนักคารินเข้ามาพูดคุยโดยผู้สื่อข่าวของเราน้องโป้งพงษ์สภัทรเมย์ไล่เลียงซิน้องโป้งว่าอย่างไรบ้างค่ะคืออย่างนี้ค่ะประเด็นก็คือว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านการชันสูตรเบื้องต้นมันคล้ายกับครั้งแรกที่ตรงกันก็คือขาดอากาศหายใจโดยการสำลักแต่มันไม่มีร่องรอยการบีบคอจากการขาดอากาศหายใจคราวนี้พอผลชันสูตรบอกว่าขาดอากาศหายใจจากการสำลักก็เลยต้องเรียกนครินทร์สามีมาเพราะว่าณตอนนั้นน่ะคุณยายที่อยู่ด้วยเนี่ยบอกว่านะคุณผู้ชมดูท่านครินทร์ตอนที่คุยพุ่มกับตรงนี้ก็คือปมสำคัญตำรวจเหมือนถามเพราะเมื่อกี้นี้ตำรวจเขาบอกขาดอากาศหายใจมาจากการอุดจมูกเขาก็เลยต้องถามนครินทร์ว่าแล้วตอนที่อยู่กับน้องเนี่ยทำอะไรยังไงกันใช่ไหมครับเมย์ใช่ค่ะเพราะว่าคุณยายบอกว่าพอเห็นชมพู่เนี่ยหลังจากทะเลาะกับสามีแล้วชมพู่เนี่ยคว่ำหน้าอยู่ตอนนั้นเนี่ยประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้นะคะนครินทร์เข้าไปช้อนหัวน้องชมพู่ขึ้นแล้วก็มีการเป่าปากทันทีและปั๊มหัวใจซึ่งเหตุการณ์เนี่ยพุ่มกับก็เลยเหมือนต้องให้นครินทร์เนี่ยสาธิตทีหลังว่าเป่าปากยังไงโดยจากการสอบถามนครินทร์เนี่ยนะฮะก่อนที่จะเรียกนักข่าวเข้ามาพูดคุยนครินทร์บอกว่าตอนนั้นผมกำลังทำส้มตำใช่ไหมแล้วยังมีข้าวเหนียวกับปลาอยู่ในวงจนกระทั่งผมทะเลาะ กับเมียจึงลุกขึ้นยืนแล้วมีการดึงหัวเมียนครินทร์อ้างว่าตอนนั้นเราคุยกันไม่รู้เรื่องอย่าลืมนะจำคำว่าข้าวเหนียวไว้ด้วยนะฮะประเด็นคือข้าวเหนียวด้วยนะฮะเขาบอกว่ากำลังกินข้าวเหนียวกับปลาแล้วเมื่อทะเลาะผมผลักคนตายออกจากตัวแล้วเดินหนีปรากฏว่ากำลังเดินออกจากบ้านจู่ๆได้ยินเสียงยายของคนตายพูดว่ามึงทำอะไรกับหลานกูด้วยความตกใจที่เห็นชมพู่นอนคว่ำอยู่กับพื้นนักคารินจึงเดินเข้าไปช้อนหัวแล้วเป่าปากแล้วปั๊มหัวใจผู้กำกับยังไม่ได้สอบถามนักคารินเรื่องการเป่าปากใช่ไหมแล้วก็เลยถามว่าเอาไหนนักคลินไหนเองทำท่าดิเองเป่าปากเนี่ยเองทำยังไงปรากฏเขาก็เลยเหมือนกับทำท่าให้ดูใช่ไหมเมย์ใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้เขาบอกว่าตอนที่ทะเลาะกันทั้งสองฝ่ายกินอะไรกันอยู่ในปากหรือไม่ซึ่งตรงจุดนี้ตอนเกิดเหตุนักคลินเคี้ยวข้าวเหนียวอยู่เป็นไปได้ไหมว่าข้าวเหนียวเนี่ยมันอาจจะหลุดเข้าไปในปากของคนตายด้วยเพราะทุกคนกำลังกินข้าวเหนียวนะฮะแล้ววันนี้ตอนที่ท่านผู้กำกับถามเสร็จสับเรียบร้อยเขาก็บอกว่าเมื่อข้าวเหนียวมันติดคอผู้หญิงเขาก็เลยเหมือนกับเป่าปากนี่ใช่ไหมเมย์ภาพนี้คืออะไรคือเขาเหมือนให้สาธิตว่าเป่าปากที่บอกว่าเป่าปากทางด้านของผู้ตายเนี่ยมันผิดวิธีหรือเปล่าทำไมอะเมย์ก็คือเข้าไปช่วยน่ะอาจจะไม่เจตนาคือมีข้าวเหนียวเขาพยายามจะถามว่ามีข้าวเหนียวอยู่ในปากไหมหรือว่าผู้ตายเนี่ยได้กินข้าวเหนียวค้างอยู่ไหมคือการเป่าปากมันอาจจะยิ่งทำให้ข้าวเหนียวเนี่ยลงไปอุดตันหรือเปล่าคือเขาก็เลยต้องมาถามอย่างละเอียดว่าตอนนั้นเป่ายังไงเป่าผิดวิธีไหมหนึ่งหรือสองมีข้าวเหนียวอยู่ไหมทำให้สำลักข้าวเหนียวแล้วขาดอากาศหายใจหรือเปล่าคือถ้าคุณบอกว่ามันไม่มีรอยบีบคอแต่การที่คุณเป่าปากระหว่างข้าวเหนียวติดหลอดลมเนี่ยนี่มันยิ่งทำให้อุดลงไปหรือเปล่าไม่คุณเลยเป็นการเป่าปากแล้วทำให้เมียสำลักแล้วตายอย่าลืมนะเมื่อวานยายบอกว่าเห็นน้องสำลักด้วยเพราะฉะนั้นนี่ฮะเขาก็เลยให้บอกไหนเองเป่าปากไงตอนเองกินข้าวเหนียวกันกับเมียเนี่ยนะมันมีเสียงด้วยใช่ไหมลองเปิดเสียงตอนผู้กำกับคุยกับเขาก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวเปิดเสียงตอนจำลองต่อกันขึ้นมาฮะมันอยู่ครับมันแล้วเมียกินอะไรอยู่ตอนนั้นตอนนั้นคือเมียผมกินแล้วครับเมียผมก็อื่นไปแล้วกันไหมครับมั่นใจว่ากินทั้งสองฝ่ายผมมั่นใจครับว่าเมียผมกินเขาลงไปแล้วกี่คืนปลาไหมครับปลาทอดปลากระเดื่องนี่แหละครับหมายถึงว่าพอเองก็เข้าใจอยู่คนจะเป่าปากได้ต้องกินข้าวออกก่อนใช่ไหมครับแต่ว่าตัวเองกินเข้าไปในปากตัวเองครับผมอื่นลงไปแล้วในห้องนั่นเนาะพอเมียสะดุดปุ๊บปุ๊บผมก็ผมบอกที่เรียกป้องหัวใจก่อนป้องหัวใจปุ๊บปุ๊บเมี้ยวแต่ถามว่าแล้วเองมั่นใจยังไงว่าภรรยาเองกลืนไปหมดแล้วผมว่าหรือเดาเอา
เอาพูดตรงๆไม่ได้ตรวจได้ตรวจอะไรก่อนไหมที่จะเป่าบ่ครับผมเป่าเลยเป่าเลยเป่าเลยไอ้ที่คำว่าเมียน่าจะกืนนี่เป็นความคิดตัวเองใช่ไหมครับน่าจะกืนลงไปเพราะว่าเที่ยงกันยังบอกกันได้ไหมครับยังบอกกันอ๋อเห็นยังพูดอยู่ครับแต่ว่าบางทีเคี้ยวข้าวก็พูดกันได้อยู่นะครับผมใช่ไหมว่าผมแบบคิดว่าเมียผมคนกืนคิดว่าครับสรุปว่าเราคิดว่าเมียกืนเดี๋ยวผมกลับเขาแค่ทำให้ดูที่ลมมันตอนที่นี่มันมีลมออกนะครับลมกับสวนหนึ่งมากนะลมสวนครับแบบก็สำลักก็แหละสำลักก็แหละเป่าปุ๊บลมกับสวนสวนมาปุ๊บผมก็ได้กินปลาแบบกินปลาทอดปลาเดี๋ยวดูช็อตถัดมาเลยผู้กำกับก็เลยบอกให้นักคารินเนี่ยลองสาธิตถูกไหมฮะใช่ดูตอนสาธิตเลยฮะนี่ถ้าติดคอแล้วเป่าปากมันอาจจะสำลักได้ไหมครับมันมีอะไรติดคอใช่ไหมแล้วทีนี้พี่เขาสะอึกครับพี่สะอึกปุ๊บแล้วทีนี้ผมก็จับจับยังไงจับปิดอย่างนี้แล้วผมก็จับปากเป่าเลยครับเอ็งกุดจมูกด้วยครับจับกุดจมูกอ่ะปิดจมูกอ่ะทำอย่างนี้ครับพี่ใช่ผมทำอย่างนี้เลยแต่ว่าตอนนั้นจับได้ไหมจมูกนี่ปิดเลยไหมครับนี่อย่างนี้เลยครับปิดจมูกนี้ครับปิดจมูกอีกเอาถามได้ผ่านการอบรมอะไรไหมหรือเคยไปอบรมอยู่นั่นอยู่ครับโยนสระว่ายน้ำไหมครับพี่สระว่ายน้ำครับอ๋อเคยทำงานสระน้ำไหมไม่พี่เคยไปอบรมว่ายน้ำแบบสระว่ายน้ำเนี่ยจับเนี่ยเนี่ยแบบจับทำกี่ทีหลายทีนะพี่เป่ากี่รอบเป่าประมาณ 4-5 รอบแล้วก็จนตั้งแต่ถึงบ้านมาถึงโรงพยาบาลอ๋อเป่าตลอดทางมาด้วยครับอ๋อมาถึงตอนแรกเลยตอนที่สำลักอะตอนเป่าเขาสำลักปะตอนเป่าเขายังคือตรงนี้เลยแบบอย่างเงี้ยครับพี่คือสรุปไม่ได้ดูในปากว่ามีอะไรไม่ได้ดูที่ท่านผู้กำกับพูดอันนี้น่าสนใจนะฮะประเด็นคืออุดจมูกและเป่าปากแล้วเมื่อกี้ตอนน้องโป้งถามกับท่านผู้กำกับถามคือไปตอนเรียนคือตอนว่ายน้ำแต่อันนี้อาหารติดคอแล้วผู้กำกับเองอุดจมูกด้วยเหรอเพราะโทษทีนะผลชันสูตรคือขาดอากาศหายใจขาดอากาศหายใจใช่ค่ะของติดคอแล้วการเป่าปากน่าจะเป็นการช่วยว่ายน้ำแต่อันนี้เราไม่โทษเพราะนักคลินน่าจะไม่รู้จริงๆแล้วความอยากจะช่วยเมียเลยกำลังสงสัยว่าที่ขาดอากาศหายใจเพราะพอติดหลอดลมคือหายใจไม่ออกแล้วนึกออกใช่ไหมหายใจไม่ออกปิดจมูกปิดจมูกต่ออีกฮะพูดกับว่าเองปิดจมูกเลยเหรอครับปิดจมูกครับเพราะผมเรียนมาจากการที่เคยมีการปฐมพยาบาลเรื่องว่ายน้ำผมก็อุดจมูกครับซวยเลยฮะล่าสุดผู้กำกับเอายังไงฮะเนี่ยนี่นอกจากเชิญมาจำลองเหตุการณ์แล้วเลยกลายว่าพ่อหมอบอกว่าน่าจะมีการอุดจมูกผมหมอเก่งมากเลยส่งศพไปผ่าพิสูจน์เจ้าตัวบอกก็อุดจมูกไงครับก็จะเป่าปากเขาวันนี้นักคารินก็เลยยอมรับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดก็ผมทำไปด้วยความเป็นห่วงเป่าปากเมีย 4-5 รอบต้องขอแก้ไขที่หนึ่งเห็นบอกว่าในคอเมียตอนนั้นเนี่ยน่าจะไม่ใช่ข้าวเหนียวแล้วน่าจะเป็นเศษปลาปลากระดีปลากระดีแล้วเขาบอกเป่าอยู่5รอบปลาไม่ออกจากปากเมียตะกินมีแต่กินปลาโชยออกปากดีเนาะปิดจมูกแล้วนั่งดมกินปลาออกจากปากเขาบอกมีแต่กินปลาออกจากปากพอเห็นท่าไม่ดีผมปั๊มหัวใจอันนี้พอปั๊มหัวใจเมียก็ไม่ฟื้นผมก็เลยไปเรียกชาวบ้านเราก็ถามบอกเฮ้ยนักคลินแล้วทำไมเองเป่าเองอุดจมูกแล้วเป่าปากก็ผมเคยได้รับการสอนมาเรื่องการไผ่ปอดพี่ผมก็เลยอยากช่วยเขาคือถ้าฟังอ่ะเห็นใจนะอันนี้ไม่ซ้ำเติมนะแสดงว่าผัวอยากช่วยจริงๆแต่ไม่รู้วิธีที่ถูกต้องก็เลยดันอุดจมูกฮะแล้วยังไงต่อเมียยังไงต่อเมย์เห็นบอกวันนี้แกร้องไห้เลยตอนคุยแกก็เสียใจแกก็บอกว่าจำมาจากครูที่สอนให้ช่วยชีวิตโดยการผายปอดก็เลยมาคิดว่ามาช่วยเมียแต่ประเด็นก็คือสติครบหรือเปล่าตอนที่มีการช่วยชีวิตเมียเพราะว่าผลการตรวจร่างกายอย่างที่บอกว่าผลชันสูตรศพของผู้ตายเนี่ยมียาเสพติดทำให้นครินก็ยอมรับว่าตัวเองกับเมียเนี่ยมีการเสพยาก่อนที่จะเกิดเหตุหนึ่งวันทั้งคู่เลยเหรอทั้งคู่คนละ4 เม็ดคือดีดจนนอนไม่หลับใช้ชีวิตยาวข้ามวันข้ามคืนซึ่งก่อนจะเกิดเหตุพาเมียไปดูหมอลำก็เสพกับเมียไปอีกคนละเม็ดประเด็นคือเมื่อวานนี้บอกว่าเมียเล่นยาวันนี้ร้องไห้กับต่อหน้าผู้กำกับผมก็เล่นยาด้วยแสดงว่าดีดกันอยู่ดีตอนนั้นใช่อ้าวเองก็คือกินกันไปคนละเม็ดก่อนจะไปงานหมอลำก่อนจะเกิดเหตุด้วยแล้วกลับมาแล้วก็กลับมาฟาดอีกกี่เม็ดก็อันนี้ค่ะก็คือแค่ก่อนไปวันก่อนจะเกิดเหตุ4เม็ดแล้วก่อนจะเกิดเหตุอีกคนละ1เม็ดฟังเสียงเจ้าตัวเลยฮะก็นั่งกินปลาแล้วเมียผมก็มาหยิบ
ปลาอะไรปลาอะไรปลาสลิดครับพี่ปลาสลิดหรือปลากระดีไม่ปลากระดีเนี่ยพี่ปลากระดีครับนั่งกินปลากันก่อนครับผมแล้วยังไงต่อแล้วก็เถียงกันมีปากมีเถียงกันนี่นะครับเถียงกันเรื่องอะไรเรื่องจะพาไปบวชเหล้ากับไปทำบัตรของยายเขาเนี่ยพี่แล้วก็เถียงกันไปหลายๆเรื่องโทรศัพท์แล้วก็ยาวไปเรื่อยตอนที่เถียงกันเนี่ยคือนั่งอยู่ตรงวงข้าวถูกไหมผมนั่งแต่เมียผมยืนครับเมียยืนด่าครับเมียยืนอยู่แล้วไงต่อแล้วผมก็ลุกขึ้นไปหาเมียผมแล้วไปพูดเถียงกันใกล้ๆอย่างเงี้ยแล้วเมียผมก็กระชากหัวผมอ่ะพี่ตอนนั้นเมียเคี้ยวอะไรอยู่ในปากมั้ยเคี้ยวก็อื่นไปแล้วอ่ะพี่คือเค้าก็เคี้ยวอะไรเคี้ยวปลาพี่ปลากระดี่ใช่มั้ยใช่ๆแล้วยังไงต่อแล้วก็เถียงกันปุ๊บแล้วเมียผมก็กระชากหัวผมงี้ใช่มั้ยแล้วผมก็เอามือซ้ายผมเนี่ยกำหัวเมียผมคืออย่างงี้ต่างคนต่างกระชากใช่แล้วเมียผมดึงสร้อยผมขาดอย่างงี้ผมก็ผลักเมียผมก็เลยผลักเมียออกไปใช่ครับแล้วผมก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างงี้พรุ่งนี้ผมจะกลับไปอยู่บ้านแม่ครับผมแล้วพรุ่งนี้ซ่อมโทรศัพท์ให้ผมด้วยผมจะกลับไปอยู่บ้านแม่ผมก็หันหลังให้ผมก็เปิดประตูจะเดินออกครับแล้วยายก็มาออกมาจากห้องพอดีมาเห็นเมียผมชักเกร็งกระตุกแล้วก็ค่อยๆทุบลงไปใช่ครับแล้วก็เขาคว่ำหน้าลงไปหรือยังไงน่ะคว่ำครับผมแล้วหลังจากนั้นเราพอเราเห็นเราทำไงต่อผมก็รีบวิ่งมาช้อนคอเมียครับแล้วก็เรียกโดยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเจ้าตัวไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายเมียสั้นๆแล้วกันตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหานะฮะเดี๋ยวรอผลชันสูตรอย่างเป็นทางการและประเด็นก็คือถ้าการปฐมพยาบาลทำให้ตายจริงๆเขาอาจจะต้องโดนแจ้งตอนนั้น